สู้ว้าวตื่นเต้นจังนี่มันน่าเต้นสุดๆเลยเอาจริงดิโอเคโอเคฉันไม่พูดแล้วก็ได้ตกลงนะพอแล้วมันมีอะไรน่าขำกันนักกันหนาฮะดูนี่สิสู้บ้านที่ไม่ธรรมดาที่สุดในโลกที่มีคนอาศัยอยู่ไงฮะลองนึกดูสิมีชายคนหนึ่งสร้างโพรงฮอบบิทอยู่แล้วก็มีคนในเพนซิลเวเนียอยู่ในบ้านรูปรองเท้าแล้วที่โปรตุเกสก็มีบ้านที่เหมือนหินก้อนหนึ่งด้วยเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะงั้นเธอจะว่าไงถ้าฉันเสนอว่าจะสร้างบ้านรูปเห็ดฉันก็จะบอกว่าแล้วเรานั่งอยู่ตรงนี้ทำไมล่ะไปทำกันเลยสิไงทุกคนวันนี้เราจะทำบ้านเจ๋งๆจากกระดาษลังกันไม่ใช่แค่บ้านนะสู้แต่เป็นบ้านเห็ดพวกคุณเชื่อไหมล่ะอยู่ในบ้านทรงเห็ดไงถ้าพวกคุณรอแทบไม่ไหวแล้วว่าจะออกมาเป็นยังไงกดไลค์ให้เราด้วยนะครับใจเย็นก่อนนะแซมมี่เรายังมีงานให้ทำเยอะเลยนี่เป็นแบบอ้างอิงของรูปทรงชิ้นส่วนที่เหลือคราวนี้เราจะวาดวงกลมตามขนาดที่เราต้องการระวังเวลาใช้วงเวียนด้วยนะทุกคนอุปกรณ์ชิ้นนี้มีปลายที่คมมากเลยและตอนนี้เราจะวาดวงกลมอีกวงแต่เล็กกว่าไว้ด้านในวงกลมอันแรกโอเคซูซี่ฉันพร้อมจะตัดทุกอย่างแล้วทันเวลาพอดีเลยแซมมี่เอานี้ไปนะเราจะต้องตัดชิ้นส่วนมากมายสำหรับบ้านเห็ดของเราอย่างเช่นชิ้นแบบนี้แม้แต่โครงก็ทำไว้เสร็จแล้วนะแล้วก็ชิ้นพวกนี้ด้วยฉันตัดมาก่อนล่วงหน้าแล้วสู้เราเป็นทีมที่เพอร์เฟคสุดๆเลยถ้าพวกคุณเห็นด้วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับใช่แล้วแซมมี่ตอนนี้เราก็เริ่มประกอบโครงได้แล้วปืนกาวอยู่ไหนน่ะโอ้โหฉันช่วยเธอหาได้นะโอ้มันเล็กก็เกยผู้ติดตามจงมา นั่นมันคาถาโปรดของเธอเลยนี่แซมมี่และแน่นอนว่าเป็นคาถาที่มีประโยชน์ที่สุดด้วยลงมือแล้วนะระวังเวลาใช้กาวร้อนนะสู้แล้วพวกคุณก็ระวังด้วยนะหรือไม่อย่างนั้นก็ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำแซมพูดถูกขั้นตอนนี้ควรจะต้องออกมาเรียบร้อยมากๆเพื่อที่โครงของบ้านจะได้ออกมาอย่างที่ควรจะเป็นขั้นตอนนี้ต้องอาศัยสมาธิสูงมากชิ้นที่2จะอยู่ตรงนี้แบบนี้นี่แซมมี่เล่าเรื่องบ้านแปลกๆที่เธออ่านมาวันนี้ให้ฉันฟังอีกสิโอ้ฉันชอบบ้านหลังที่อยู่ในโปแลนด์เรียกว่าบ้านคาเรตเป็นบ้านที่คนอาศัยกับนักออกแบบยัดบ้านลงไปตรงกลางระหว่างบ้านของเพื่อนบ้าน2หลังแบบตรงตามตัวเลยเธอนึกออกไหมจุดที่กว้างที่สุดของบ้านมีแค่1เมตรเท่านั้นเองนะเป็นวิธีเน้นเชิงปฏิบัติสุดๆ ใช่แล้วเขาไม่อยากให้มีพื้นที่ตรงไหนเสียเปล่าจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากเสียเวลาของเราด้วยดังนั้นฮึบและหัวเห็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยเราจะไว้ข้างๆสักพักก่อนและไปประกอบส่วนก้านกันนะฉันมาช่วยแล้วสู้เร็วเข้าถอยไปวางตรงนี้โอเคแล้วก็เรียบร้อยทำได้ดีเลยจ้ะซามี่เธอเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้มาวางหัวเห็ดไว้ด้านบนกันเถอะแบบนี้ไงนอกจากนี้ที่เราต้องทำคือเติมช่องว่างที่ยังมีอยู่ด้วยการติดกาวรายละเอียดส่วนที่เหลืออยู่กับเราก่อนนะคะนี่ซูซี่ฉันตัดชิ้นส่วนที่เธอบอกพวกนี้มาแล้วนะต่อไปอะไรล่ะโอ้ขอบใจจ้ะซามี่อีกแป๊บเดียวเราก็ต้องได้ใช้แล้วขอฉันทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะมีอะไรอ่ะสูก็หน้าต่างนะสิไม่มีทางที่บ้านจะไม่มีหน้าต่างจริงไหมทุกคนระวังมากๆเวลาใช้คัตเตอร์ด้วยนะคะมันคมมากๆเลยคุณจะได้ไม่ทำบาดมือตัวเองแต่หน้าต่างนี้จะดูไม่ธรรมดาเกินไปสำหรับบ้านที่ไม่ธรรมดาขนาดนี้หรอเชื่อฉันเถอะไม่หรอกนี่แหละเหตุผลที่เราต้องใช้ชิ้นส่วนที่เธอมีน้ำใจช่วยเตรียมมาให้ไงดูสิเราจะติดกาวสี่เหลี่ยมพวกนี้ลงไปแบบนี้ติดทีละชิ้นง่ายสุดๆเลยอ๋อฉันเข้าใจแล้วจะเป็นขอบหน้าต่างนั่นเองถูกต้องจ้าและตอนนี้เราจะใช้ชิ้นนี้ค่อยๆงอแบบนี้นะและทำเป็นเชิงเล็กๆด้านบนและในเมื่อชื่อบ้านเห็นเองก็ฟังดูเหมือนกระท่อมแสนสบายในเทพนิยายอยู่แล้วเราจะทำหน้าต่างให้เหมือนในเทพนิยายอีกนิดหน่อยด้วยเห็นไหมดูไม่เลวเลยเนอะเธอคิดว่าไงจ้าแซมมี่คิดว่าหน้าต่างบานเดียวไม่พอแน่นอนมาใช้เวทมนต์ของนางฟ้าช่วยกันเถอะว้าวทุกคนมาดูกันสิโอ้มันออกมาไม่เหมือนกันสักอันเลยไม่อยากเชื่อว่าเวทมนต์ของฉันจะหมดพลังแล้วไม่อย่างงุนเอียดเลยแซมมี่ฉันชอบมากเลยที่หน้าต่างแต่ละบานดูมีเอกลักษณ์ของตัวเองฉันคิดว่ามันจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้บ้านหลังน้อยของเรานะอันที่จริงเราจะได้ติดได้อย่างอิสระด้วยมาดูกันเร็วอ
ังนี้ทำให้ฉันนึกถึงเรื่องสโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ดเลยเดี๋ยวนะแต่ตอนนี้บ้านหลังนี้คงทนไม่ได้แม้กระทั่งลมแผ่วๆพัดใส่เลยมั้งถูกแล้วนั่นแหละเหตุผลที่เดี๋ยวเราจะต้องปิดทับโครงทั้งหมดด้วยแถบกระดาษลังเอาละลบหน่อยจ้าว้าวทุกคนพร้อมไหมคะโอ้ฉันเกือบลืมเรื่องประตูแน่มันจะต้องอยู่ตรงนี้ถ้าถามฉันนะเชิงประตูก็ควรจะต้องตกแต่งด้วยสมบูรณ์แบบนักตกแต่งแซมกลับมาทำงานแล้วคราวนี้มาทำจุดบอกตำแหน่งประตูกันแน่นอนว่าด้านบนจะต้องเป็นทรงกลมแล้วก็นะแซมี่ฉันชอบภาพอ้างอิงจากบ้านคนแคระทั้ง7ของเธอจังพวกเขาต้องพิจารณารูปทรงบ้านของคนแคระในหนังแบบนี้มาเป็นอย่างดีแน่ๆเธอจะบอกว่าดีสำหรับการ์ตูนสมัยเมื่อปี1937นู่นเลยใช่ไหมอืมใช่ในความคิดฉันนะเห็ดยักษ์เข้ากับภูมิทัศน์ของป่าในเทพนิยายได้อย่างเหมาะเจาะเลยเธอไม่คิดแบบนั้นหรอแซมมี่ทำไมเธอไม่ลงไปเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์การ์ตูนดูล่ะฟังดูเป็นไอเดียที่เยี่ยมเลยสุลองนึกภาพดูสิว่าเขาจะโทรหาฉันทั้งวันทั้งคืนเพื่อถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแห่งฉันในทุกๆด้านเดี๋ยวก่อนทั้งวันทั้งคืนแล้วถ้าฉันยุ่งอยู่กับงานประดิษฐ์ล่ะหรือถ้าฉันกินอะไรอร่อยๆอยู่ล่ะไม่ฉันจะเป็นดาวเด่นของช่องนี้ต่อไปดีกว่าอยู่นี่ฉันจะทำอะไรก็ได้และกินอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ว่าไปแล้วไปหยิบอะไรในตู้เย็นกินหน่อยดีกว่าโอ้ยแซมี่ไอเดียการพักเบรกกินขนมยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้ว้าวนั่นใช่ท่อปล่องไฟหรือเปล่าเธอทำทั้งหมดนั้นได้ยังไงน่ะก็ฉันไม่ได้ไปพักเบรกกินขนมไงแซมี่มันดูดีมากเลยล่ะแล้วตอนนี้เธอทำอะไรอยู่โอ้ฉันตัดสินใจจะตกแต่งเห็ดยักษ์ของเราด้วยเห็ดอันเล็กอันน้อยหลายๆอันน่ะฉันคิดว่าแบบนี้บ้านหลังน้อยของเราก็จะยิ่งดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นหลายอันหรอแต่ฉันเห็นเห็ดแค่ดอกเดียวเองสู่บอกมาเถอะว่าเธอต้องการความช่วยเหลือของฉันที่จริงอะนะฉันหายไปนานขนาดไหนเนี่ยใจเย็นแซมี่ยังอีกนานกว่าเราจะทำงานชิ้นนี้เสร็จยังเหลืออะไรให้ทำเยอะเลยฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธออีกมากแน่ต้องพูดแล้วสู้ฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าเธออยากให้ฉันทำอะไรเดี๋ยวกลับมานะทุกคนพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าจะทำเห็ดมากเท่าไหร่ก็ได้หรือจะคิดหาอย่างอื่นเพื่อทำให้บ้านเห็ดในแบบของคุณเสร็จเรียบร้อยก็ได้เหมือนกันแค่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และอย่าลืมกดไลค์ให้เรานะสู้สิฉันสังเกตเห็นว่าบ้านของเรายังขาดอะไรอยู่โอ้ว้าวแซมี่ทำได้ดีจ้ะชานประตูนั่นเองสมบูรณ์แบบฉันเจอนี่ด้วยกระดาษทำงานฝีมือพวกนี้อาจเอามาใช้กับบ้านเห็ดของเราได้เธอคิดถูกเลยแซมมาดูนี่กันสิเราจะใช้อันนี้นะจากนั้นก็ขยำให้สวยๆหน่อยแบบนี้เราต้องทำให้มันเป็นรูปร่างเหมือนว่ามันเป็นก้อนหินเล็กๆหรืออะไรแบบนั้นแล้วจากนั้นเราก็แค่ติดไว้กับบ้านของเราตรงนี้เลยตรงใต้ฐานแล้วก็มาทำแบบเดียวกันรอบๆบ้านนะสุดยอดถ้าเธอไม่ว่าอะไรนะไว้นี่แหละตอนนี้ฉันชอบมันสุดๆเลยประตูสวยชวนตะลึงมากแซมมี่แล้วเธอยังแกะรูปหัวใจไว้อีกหวานอะไรขนาดนี้ดูน่ารักมากๆเลยแต่เธอรู้ไหมฉันคิดอยู่นะว่าส่วนมากเห็ดมักซ่อนอยู่ในพงหญ้าเธออ่านใจฉันได้นี่ฮิปโอเคทุกคนฉันชอบหน้าตาบ้านเห็ดของเราจริงๆนะแต่แน่นอนว่าเราจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้ขั้นตอนโปรดของฉันทาสีเดี๋ยวก่อนจ้ะแซมมี่ยังนะขั้นแรกเราต้องปิดทับทั้งบ้านด้วยดินพอลิเมอร์ก่อนแบบนี้จะช่วยให้บ้านดูเรียบร้อยและเหมือนจริงมากขึ้นแต่สู้เราต้องใช้ดินเป็นกองเลยนะกว่าจะปิดทับทั้งหมดนี้ได้มันต้องใช้เวลาเป็นชาติแน่ถ้าเธอช่วยก็ไม่หรอกนะอีกอย่างเราก็คุยกันถึงอะไรที่น่าสนใจได้แบบนี้จะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานราบรื่นขึ้นแล้วเวลาก็จะผ่านไปไวมากเรื่องน่าสนใจงั้นเธอรู้ไหมว่าบ้านที่แพงที่สุดในโลกมีมูลค่าประมาณ 87,000 ล้านบาทแน่ที่จริงมันเป็นวังน่ะพระราชวังบักกิ้งแฮมไงจริงใช่ไหมล่ะเงินมหาศาลเลยนะนั่นถ้าเป็นเงินสดเงินพวกนี้ต้องกองเท่าภูเขามหึมาแน่เลยใช่น่ะสิเธอจะต้องมีบ้านอีกหลังแยกออกมาเพื่อเก็บเงินทั้งหมดไว้ในนั้น จริงของเธอแซมมี่สู้ฉันตัดสินใจช่วยเธอและเตรียมดินมาเพิ่มน่ะขอบใจจ้ะแซมนี่ละแบบที่เราต้องการพอดีเลยสู้ฉันอยากลอง
แน่นอนจ้ะแซมมี่ฉันจะไปทำเห็ดนะขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความอดทนอย่างมากแต่จะคุ้มค่าเลยล่ะอย่าลืมเจาะรูปหัวใจให้พอดีไว้ตรงนี้ด้วยนะแบบนี้ดูดีเลยมิซูถ้าเติมน้ำลงในดินด้วยไหมใช่แล้วแซมมี่แล้วเห็ดของเธอเป็นยังไงบ้างแล้วล่ะเธอมาดูเองได้เลยเจ๋งไปเลยล่ะสิพื้นผิวหยาบๆนี่คือไอเดียออกแบบพิเศษของเธอหรอเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะแก้นะขอเวลาแค่พริบตาเดียวเท่านั้นดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นมากเลยจ้ะแซมมี่ทุกคนถ้าพวกคุณชอบหน้าตาของเห็ดที่แซมทำมากดไลค์ให้ด้วยนะคะและได้เวลาเราทำกันต่อแล้วใช่แล้วทุกคนและอย่าลืมกดติดตามช่องของเรานะครับฉันเริ่มเหนื่อยนิดหน่อยแล้วเรามาเร่งความเร็วกันดีไหมแน่นอนซามี่ลงมือกันเลยอีกนิดเดียวเรียบร้อยและในที่สุดเราก็มาถึงขั้นตอนการทาสีซามี่เธอเริ่มไปแล้วหรอโอ้สู้ฉันตัดสินใจจะเอาอย่างเธอแล้วก็เลิกพักเบรกกินขนมน่ะโอ้นี่สินะสาเหตุที่เธอทำงานเร็วมากสีแดงมาแล้วแล้วเราก็ต้องใช้สีเหลืองและสีเขียวด้วยแน่นอนสู้ฉันมีไอเดียสุดอัจฉริยะแหละมาแข่งทาสีกันเร็วฉันจะทาหลังคาและประตูส่วนเธอทำบ้านส่วนที่เหลือไอเดียสุดยอดเลยแล้วคนแพ้ก็ต้องรับผิดชอบทำความสะอาดทั้งอาทิตย์นะรับคำค่ะดูและเรียนรู้ไว้นะแซมมี่จังว่าแซมมี่อยู่ไหนอยู่นี่ฉันเสร็จเมื่อราว2ชั่วโมงก่อนแล้วฉันต้องรออีกนานแค่ไหนคะหมายความว่าฉันแพ้หรอเอาเถอะยังไงก็เป็นตาฉันทำความสะอาดอยู่แล้วสูสีนั่นมันขี้โกงนะถ้าหลอกฉันสนิทเลยแต่ข่าวดีก็คืองานประดิษฐ์ของเราน่าทึ่งมากทุกคนมาดูใกล้ๆกันเถอะฉันหวังว่าพวกคุณจะชอบงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้จริงๆนะถ้าพวกคุณจะทำบ้านเห็ดของคุณเองกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะ